เราไปดูเหตุการณ์ยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเกิดขึ้นภายในรีสอร์ทในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีสิ้นเสียงปืนหลังจากปะทะไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถได้กลุ่มผู้ต้องหาฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ในภาพคลิปนะฮะในเหตุการณ์ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอยะริงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปกระทิงปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบปิดล้อมรีสอร์ทแห่งนี้นะครับอยู่ริมทะเลหาดตะโลกาโปในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีหลังจากได้บอดแสว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 2-3 คนครับไปซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้เจ้าหน้าที่เลยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมตั้งแต่ตอน 3:00 ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มายิงปะทะกันตอบโต้กันหลังจากที่ปิดล้อมไปแล้วก็มีแสงตะวันขึ้นเนี่ยนะครับพอสิ้นเสียงปืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจายังไปเชิญทางผู้นำศาสนาเนี่ยมาพูดคุยผ่านโทรโข่งเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ทั้งหมดเข้ามอบตัวแต่ก็ยังไร้วี่แววของผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยบาดเจ็บจากการยิงปะทะด้วยเหมือนกันคือการไปปิดล้อมครั้งนี้เนื่องจากว่ามีการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงแล้วก็เผาพ่อค้าลูกสาวแล้วก็หลานชายที่เสียชีวิตไป3ศพที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อปลายเดือนเมษายนถ้ายังจำข่าวคลับคลายคลับคลากันได้จากเหตุภาพเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมซึ่งผู้ตายตอนนั้นเนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์ไปขายของที่จังหวัดนราธิวาสสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ากลุ่มคนร้ายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมากบดานอยู่ในพื้นที่แล้วก็ทราบเบาะแสว่าเข้ามากบดานอยู่ในรีสอร์ทดังกล่าวก็เลยมีการเข้าไปปิดล้อมช่วงดึกเมื่อคืนนี้แล้วก็เกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นนะฮะคาดว่าหนึ่งในคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นนายอัมลันมาฮิเละอายุ36ปีที่เป็นแนวร่วมก่อเหตุในพื้นที่แล้วก็มีหมายจับถึง4หมายฮะค่ะ